ผมก็เพิ่งได้ดูจบกันไปนะครับสำหรับหนังเรื่องจองอีหนังเกาหลีของ Netflix นะครับที่เพิ่งฉายไปเมื่อวันนี้นี่เองนะก็เป็นหนังผมไม่รู้ว่ามันเป็นแนวเอ้ยมันไม่ใช่มันเป็นหนังเรื่องที่เท่าไหร่แล้วของ Netflix นะครับที่เป็นหนังธีมนี้โลกอนาคตแล้วมันออกนอกอวกาศแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกเอาไปอวกาศไปไกลขนาดนั้นมันก็อยู่ในวิถีโคจรของโลกไอ้พวกโคโลนีอะไรพวกนี้นี่ก็ผมจะไม่ได้ว่าเรื่องที่เท่าไหร่นะแต่เรื่องก่อนหน้านะจำได้ไอ้เคยดูไอ้ที่มันเป็นคนเก็บขยะอวกาศนะแล้วมันไปเจอเข้ากับไอ้ประธานบริษัทแล้วมันสู้ได้ที่มันต่อสู้กันนะอันนั้นนะมันดูเรื่องนั้นก็สนุกดีนะครับแต่เรื่องนี้นี่เนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่ามีสาธารณรัฐสาธารณะหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นอิสระนะครับเป็นเหมือนกับเซกเตอร์หนึ่งเซกสามเซกเตอร์ตั้งตัวเป็นอิสระเป็นสหภาพแล้วเข้ามาต่อสู้กับกองกำลังสัพพันธมิตรอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกสัพพันธมิตรเลยต้องแบบใช้หุ่นยนต์ AI สร้างหุ่นยนต์ AI เรื่องราวมันก็จะต้องเริ่มที่เหมือนกับว่ามีกลุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องการโคลนนิ่ง AI ของวีรบุรุษสงครามท่านหนึ่งมานะครับอะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ้ยสรุปไอ้หุ่นยนต์ AI มันจะโคลนสำเร็จไหมมันจะโคลนนิ่งคนนี้ขึ้นมาสำเร็จไหมมันจะใช้งานได้จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วไอ้เราดูเทเลอร์นะก็นึกว่ามันจะเป็นหนังแบบแนวไอ้เรื่องก่อนอะไอ้คนเก็บขยะอวกาศนะแต่พอมันเรื่องนี้โอ้โหหนังครอบครัวเน้นดราม่าดูแล้วนี่จะหาวนอนให้ได้แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับดูไปได้ถ้าเกิดว่าใครดูขนาดหนังมันไม่ยาวนะแค่ชั่วโมง20เองถ้าเกิดใครดูไม่จบผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าหนังนี่มันอืดเอิดเนื้อเรื่องมันก็แบบไม่รู้มันจะไปซ้ายไปขวามันจะเอาอะไรกันแน่แล้วพอถึงช่วงไคลแม็กของหนังนะครับแบบช่วงไคลแม็กก็ชวนง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดูแบบน่าเบื่ออ่ะว่ากันตามตรงตอนแรกถ้าเกิดใครเตรียมใจว่ามันเป็นหนังแนวบูบูล้างผ่านนะอาจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนเรื่องที่แล้วอย่างไอ้เก็บคนเก็บขยะอวกาศอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้มันเป็นแบบวิจัย AI ทำไม AI ต้องอย่างนี้แล้วไปมาเอ้าแผนกวิจัยจะโดนยุบอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตามสเต็ปหนังเลยนะก็สอดแทรกปรัชญาเรื่องครอบครัวนะครับแต่ผมดูผมก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหลงทุนทำขนาดนี้ได้เหรอเดี๋ยวและมันผมก็ไม่เข้าใจบางการกระทำของตัวละครที่แบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันก็แบบเป็นงานเป็นการนะแต่ทำไมไอ้พวกลูกน้องนี่มันถึงต่อต้านกันจังทั้งที่มันก็จะดูเป็นงานเป็นการดีนะครับเจ้านายแบบเจ้านายโมโหร้ายอารมณ์เจ้านายอยู่ๆก็อารมณ์โมโหอยู่ๆก็อารมณ์ขบขันนะครับและมีความแบบเจ้านายนี่แบบมีความอะไรนะทะเยอทะยานแบบมีความมุ่งมั่นอยากทำโปรเจกต์ให้สำเร็จไอ้ลูกน้องมันก็ดูเอื่อยเฉยเหลือเกินแบบอ๋อเอ้ยลองทำอย่างนี้ดูสิอ้าวไอ้พวกนี้ก็แบบอ้าวเฮียทำทำไมอะอะไรประมาณนี้แบบเอ้ยอะไรของมึงวะมันก็ทำเจ้านายสั่งก็ใช่ว่ามันจะสั่งไม่ดีนะครับแต่ว่าไอ้พวกลูกน้องมันดูแปลกๆแค่นั้นแหละว่ากันตามตรงอันนี้ดูไอ้พวกบริษัท AI ในหนังนะก็ส่วนใหญ่มันก็จะเน้นที่ปรัชญาครอบครัวครับถามว่าหนังเรื่องนี้น่าเบื่อไหมบอกเลยอีน่าเบื่อมากค่อนข้างที่จะน่าเบื่อกว่าจะดูจบนี่โอ้โหชีวิตจะหาไม่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตหนักพอสมควรนะครับสำหรับหนังเรื่องจองอีนะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอื่นที่ต้องดูแต่เห็นว่าเรื่องนี้มาใหม่ผมแนะนำให้ไปดูเรื่องอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาดูเรื่องนี้นะอ่ะเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากจริงไม่ได้มีอะไรมากเลยแบบเน้นๆแบบเงียบๆแค่นี้ครับไม่ต้องคิดมากก็ถ้าเกิดใครดูก็อารมณ์สดใสหน่อยนะถ้าเกิดใครอารมณ์สดใสมาดูก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดใครอารมณ์ไม่สดใสแบบหน้าบูดบึ้งเพิ่งเลิกกับแฟนมาอะไรประมาณนี้ผมแนะนำอย่านะครับเอาล่ะก็สำหรับคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นหนังแอคชั่นหนังปรัชญาหรือจะให้มันเป็นหนังอะไรนะเอาตามที่ผมดูแล้วกันผมให้ไป6เต็มเอ้ย6เยอะไปเอาไปสัก5เต็ม10ครับผมสำหรับทางจองอีนะหนังเกาหลีเรื่องใหม่ของทาง Netflix ครับเป็นแนวธีมอวกาศโลกอนาคตอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ